ู่นกันกลับบ้านมาเหมือนกันเหรอใช่หยุดปีใหม่ตั้งอาทิตย์นึงฉันกะว่าจะกลับมาให้หลวงพ่อเจิมรถให้หน่อยอุ๊ยเหมือนกันเลยนิวอ่ะออกรถตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็เพิ่งมีเวลากลับมาให้หลวงพ่อเจิมนี่แหละใช่งานเยอะมากเลยแต่ก็ยังดีที่ได้โบนัสมาตั้ง6เดือนเฮ้ยได้เยอะนี่ว่ากันก็ออกรถได้เพราะโบนัส10เดือนเหมือนกันนี่แหละโหแบบนี้ต้องเรียกเสี่ยกันแล้วมั้งถ้าเราเป็นเสี่ยหมวยก็ต้องเป็นซ้อนแล้วแหละดูดิทองเต็มตัวเลยนุ่นก็ไม่ต่างกันหรอก2คนนี้เดินด้วยกันนึกว่าร้านทองเคลื่อนที่ไม่ต้องมาแซวเลยนิวนั่นแหละมันคนซื้อให้ก่อนกลับมาเนี่ยกันเขาก็เพิ่งซื้อแหวนวงใหม่ให้เอ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็เพิ่งจะถึงนี่แหละไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมก็สบายดีนึกว่าพวกแกจะลืมเพื่อนเก่าอย่างพวกฉันสองคนไปแล้วเนี่ยนานๆเจอกันทีพวกเราไปกินเลี้ยงกันหน่อยไหมไปกินที่บ้านฉันสิเดี๋ยวฉันเป็นเจ้ามือเองโหไปทำงานที่กรุงเทพไม่กี่ปีมีเงินทองร่ำรวยกันหมดทุกคนเลยนะเนี่ยเห็นแล้วว่าก็อยากได้ดีแบบพวกแกบ้างจังนี่วี่หนูดูไว้เป็นตัวอย่างนะถ้าหนูตั้งใจเรียนก็จะได้ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็จะมีเงินมีทองเยอะๆเหมือนพี่ๆเขาเข้าใจไหมป้าแตนสวัสดีค่ะจ้าวี่มาหาพี่หน่อยมาไปหาพี่เขาลูกอะเอาไปกินขนมนะขอบคุณค่ะอ่ะไหนๆก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ววันนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกคนไปกินเลี้ยงที่บ้านผมนะครับหมดว่ะเนอะลองฉันไปซื้อเฮ้ยไม่ต้องวันนี้ฉันเป็นเจ้ามือเดี๋ยวเลี้ยงเองพอเลยแกออกไปเยอะแล้วรอบนี้ฉันออกเองเว้ยฉันเลยอยากเถียงคำว่าแกแบบนี้บ้างว่ะแต่ติดตรงที่ฉันไม่มีเงินมาชนกันก่อนเดี๋ยวแกจะได้รีบไปซื้อชนค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนรีไฟแนนซ์โอ๊ยมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยแล้วไอ้ซองน้ำตาลคืออะไรอ่ะใบขู่จากเจ้าหนี้นอกระบบไงรู้งี้ไม่น่าไปกู้ซื้อทองมาใส่เลยเอาหน้าอย่างน้อยก็ได้ใส่ไปกว่าชาวบ้านไงแล้วเรื่องรถจะยังไงเดือนนี้ไม่มีจ่ายเลยนะรู้แล้วเดี๋ยวนิวออกไปหางานเพิ่มนะไปใส่น้ำร้อนหน่อยมาม่าอีกแล้วเหรอตั้งแต่กลับมาจากบ้านเดือนนี้เรากินมาม่าไปหลายวันแล้วนะจะทำไงได้ล่ะเราก็ต้องเก็บเงินไปใช้หนี้ไงผักสดสดลดราคาจ้าผักลดราคาเหรอคะใช่จ้าลดเฉพาะวันนี้นี่ฉันหยิบก่อนนะหมวยนุ่นเฮ้ยลูกค้าเขาเรียกฉันนะเว้ยใครบอกเขายกมือเรียกฉันต่างหากล่ะแต่นี่มันถิ่นของฉันเว้ยบอกว่าถิ่นของแกแกฉี่ไว้เหรอวะเฮ้ยพูดอย่างนี้ยังมีเรื่องอ่ะไอ้นิ้วไอ้กันอ
กลับบ้านตอนสงกรานต์อ่ะพวกแกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นได้ไหมฉันก็จะขอแกเรื่องนี้เหมือนกันยังไงก็ช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยนะฉันไม่พูดนิวไม่พูดพวกแกก็ห้ามพูดนะรู้ไหมอย่าลืมนะเว้ยถ้าเรื่องของฉันหลุดไปอ่ะเรื่องของพวกแกก็ต้องหลุดเหมือนกันเออรู้แล้วนะกลับบ้านคราวหน้าพวกแกสองคนก็ทำเนียนๆด้วยล่ะกันเออว่าไงเพื่อนนิวแกใส่ทองปลอมมาใช่ไหมตีโป่งเลยน่ะของแกก็ลอกติดคอมเลยน่ะเอาไงดีฉันถอดเลยดีไหมไม่ได้ถ้าถอดออกตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่เห็นว่าแกใส่ทองนะสิงั้นเราก็ผมปิดๆหน่อยแล้วกันแล้วยังไงวันนี้แกเป็นเจ้ามืออยู่ไหมคิดดีๆนะจำสภาพเราหลังปีใหม่ได้ไหมแล้วถ้าบอกว่าไม่อ่ะแกจะเลี้ยงไหมล่ะหน้าใหญ่วันนี้กลับไปเป็นหนี้คิดดีๆนะเอางี้ไหมกินเลี้ยงบ้านแกส่วนค่ากินเนี่ยเราหารกันจัดไปเพื่อนโอ้โหไปร่ำรวยกันมาจากไหนเนี่ยเห็นกลับมาทีไรก็กินเลี้ยงกันตลอดเลยนิดหน่อยนะป้าแค่นี้ขนหน้าแข้งพวกเราไม่ล่วงหรอครับเฮ้ยหานเติมฉันหน่อยดิได้เลยครับเพื่อนมะเดื่อฉันอยากกินคอหมูย่างว่ะแกไปซื้อมาดิฉันขอกินแก้วนี้ให้หมดก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปซื้อให้ถ้าแกไม่ไปซื้อเนี่ยก็ไม่ต้องกินเออพวกฉันออกตังค์ให้แล้วอ่ะแกก็ใช้แรงแลกของฟรีหน่อยสิวะจ้ะจ้ะเดี๋ยวจะออกไปซื้อให้เดี๋ยวนี้แหละอ๋อไอ้หานยังไม่เติมให้เหรอวะรอแดดนี้มาตัดริบบิ้นเหรอครับเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวนี้แหละทำงานดีๆนะน้องเดี๋ยวพวกพี่ให้ทิป ป้าว่าเราสองคนพูดดีๆกับเพื่อนก็ได้มั้งผมพูดดีกับชนชั้นเดียวกันเท่านั้นครับป้าใช่ไหมเพื่อนนิวถูกไม่เป็นไรหรอกจ้ะป้าพวกหนูสองคนน่ะก็มากินของฟรีของเขาจริงๆนั่นแหละเออพูดดีก็ถูกอีกอะงั้นป้าว่าป้ากลับก่อนดีกว่านะเอ้ยไม่มีพวงมาลัยว่ะเอาอันนี้ไปแทนแล้วกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสี่ยนิวเฮ้ยไอ้หนูหางเครื่องมาเอาพวงมาลัยจากป๋ามาอย่าให้มันน้อยหน้ามาขอบคุณครับแล้วอย่าลืมคืนนะเว้ยฉันรู้ว่าพวกแกไม่เคยมีแต่ก็อย่าขโมยกลับบ้านกันนะ อ้าวเต้นต่อหานกับมาเดือกลับแล้วเหรอกันตื่นไปนอนในบ้านนิวตื่นลุกเฮ้ยนิวสร้อยหายไปไหนเนี่ยของกันก็หายเฮ้ย
หล่นไหนหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยสร้อยปลอมแค่ไม่กี่ร้อยเหรอไวๆนักหนาเนี่ยใช่ถ้าหายก็ซื้อใหม่เลยวะเนาะไอ้ไม่กี่ร้อยเนี่ยมันกินข้าวได้หลายมื้อเลยนะดีนะที่เป็นของปลอมไม่งั้นนะเลือดหัวแกออกแน่เอ้านี่แกจะรีบไปไหนของแกเนี่ยจะเอาสร้อยไปคืนไอ้นิวดิฉันก็เหมือนกันเมื่อวานอะเมามากเลยแต่ดีนะที่ไม่ทำสร้อยหายไม่งั้นไม่มีปัญญาใช้คืนแน่นั่นสิทองหลายบาทด้วยเฮ้ยทำไมสร้อยนิ้วมันลอกอ่ะเฮ้ยของไอ้กังก็ลอกเหมือนกันนี่มันทองปลอมนี่โถทำเป็นรวยแล้วก็มาข่มพวกเราที่ไหนได้แต่เอาจริงเมื่อวานฉันก็เคืองพวกมันเหมือนกันนะว่าไงแกงขี้เมากำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะโอ้ยกว่าจะสางเล่นซะนอนข้ามวันเลยนั่นดิงั้นเราไปหาร้อนซดกันไหมก็ดีเหมือนกันนะงั้นเราไปชวน3คนนั้นกินด้วยดีกว่าไปสิกินชาบูไหมจะได้ดูหรูด้วยก็ดีนะมาทุกคนไปกินชาบูไหมเดี๋ยวพวกฉันเลี้ยงเองไม่จ้ะขอบใจนะแล้วพวกแกไปไหมทำเป็นเมินพวกฉันไม่ชอบของฟรีแล้วเหรอนานๆทีจะได้กินของดีๆอ่ะถ้าพวกฉันไม่เลี้ยงพวกแกเขาไม่มีปัญญาหรอกคิดว่ารวยแล้วจะพูดจาดูถูกใครก็ได้เหรอเก็บเงินที่จะเลี้ยงพวกฉันอ่ะไว้เป็นค่าน้ำมันเถอะเดี๋ยวจะเอาเงินไปชุบทองเพิ่มดีนี่พวกแกสองคนขโมยทองผัวฉันไปเหรอทองปลอมนี่เหรอใครจะอยากได้โถโถโถถ้าเป็นแต่งหรูดูดีที่ไหนได้ใส่ทองปลอมแล้วยังจะมีหน้ามาอวดคนอื่นอีกไม่อายบ้างเหรอเอ้าเอาคืนไปสิแต่ต้องเอาไปชุบหน่อยนะมันลอกหมดแล้วเนี่ยไปเอาคืนมาสิราคาตั้งหลายร้อยไปสิฉันต้องอดข้าวเพื่อซื้อมาเลยนะเอ้ายังไงเนี่ยจะเอาไหมเอ้าสรุปไม่เอาแล้วหรอสร้อยทองปลอมอ่ะ